อีกข่าวที่สนามฟุตบอลกองบัญชาการกองทัพไทยครับพลเอกทรงวิทย์หนุ่งพักดีผู้บัญชาการกองทัพบกนำทีมให้กำลังใจทีมฟุตบอลวปอรุ่นที่66และ SML รุ่นที่5ในศึกฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่66และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML รุ่นที่5ภายใต้สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลแพ้ชนะแต่เป็นการสร้างมิตรภาพและสัมพันธภาพของทั้งสองฝ่ายในรั้วสถาบันเดียวกันสู่การจัดเป็นฟุตบอลประเพณีประจำปีและส่งต่อสู่รุ่นต่อไป